สวัสดีครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกม World of Warship นะครับเป็นเกมที่รบกันทางเรือนะครับใช้เรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับวันนี้ลองมาดูครับว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโชของญี่ปุ่นอันนี้เป็นเรือเลเวล4นะครับก็ภาพสวยดีนะครับเกมนี้นี่ดูเครื่องบินซะก่อนเครื่องบินเต็มเรือเลยนะครับก็ภาพสวยดีนะครับเกมนี้โอ้โหน้ำนี่เนียนเหมือนของจริงเลยทะเลจริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นครับว่าเรือทุกบินลำนี้จะเป็นไงบ้างไปครับสำหรับเรือทุกบินในเกม World of Warship เนี่ยมันจะมี3แบบนะครับที่เป็นเลข1เนี่ยดูด้านล่างนะครับที่เป็นเลข1เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินจรวดนะครับมันเอาไว้ยิงเรือที่วิ่งเร็วๆนะครับนี่เรือติดจรวดนะครับไปแล้วแล้วก็มันจะมีเรือเครื่องบินนะครับบรรทุกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทอร์ปิโดนะครับอันนี้มันก็ใช้ในแต่ละภารกิจไม่เหมือนกันถ้าเป็นเครื่องบินที่ติดจรวดแบบลำเนี้ยมันจะไว้ใช้ยิงพวกเรือที่วิ่งเร็วๆอะครับแต่ถ้าเป็นทอร์ปิโดเนี่ยมันก็จะเป็นเรือที่วิ่งช้าลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นระเบิดก็คือกลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความแรงเนี่ยก็คือเรือบรรทุกทอร์ปิโดเนี่ยยิงได้แรงสุดเครื่องบินที่บรรทุกทอร์ปิโดเนี่ยโจมตีได้แรงสุดนะครับแล้วก็ลูกระเบิดรองลงมาถ้าเป็นจรวดเนี่ยจะโจมตีได้เบาที่สุดนะครับเรือข้าศึกอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเลยอ๋อเจอแล้วครับโอ้ไปโจมตีเรือพิฆาตอยู่หลบในควันนะครับเขามีควันให้หลบในควันได้ไม่เป็นไรยิงลำนู้นก็ได้ถ้าเป็นเรือทอร์ปิโดเนี่ยมันจะมีควันเป็นฉากบังได้นะครับเราก็จะไม่เห็นจะโดนไหมวะนี่โดนไปแล้ว1ลูกจมไหมเอาเพื่อเราช่วยยิงครับจมยิงลำนู้นก็ได้ครับอ้าววิ่งไปไหนล่ะโอ้โหอันนี้โดนหลายลูกหน่อยทีนี้เอาเครื่องบินบรรทุกทอร์ปิโดไปมั่งไปแล้วครับเครื่องบินบรรทุกทอร์ปิโดไปยิงเครื่องบินบรรทุกทอร์ปิโดเนี่ยมันต้องใช้กับเรือที่วิ่งช้าๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเรือที่มันวิ่งช้าๆหน่อยถ้าวิ่งเร็วๆมันยิงไม่ค่อยโดนครับทอร์ปิโดนี่ผมเอาอะไรมาวะเป็นเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดนะนึกว่าทิ้งทอร์ปิโดนี่ทิ้งระเบิดต้องเล็งนี่โดนไหมเรียบร้อยโดน1ลูกไหนอีกอ๋อเจอแล้วครับโอ้โดนยิงเลี้ยวไปเฉยเลยนี่โดนยิงแล้วมันเลี้ยวเฉยเลยนะลำนี้แล้วกันไม่สองลูกลำไหนอีก
มีลำไหนผมทิ้งระเบิดอีกเอาลำนู้นแล้วกันลำเดิมเวลาเล็งมันต้องเล็งเผื่อนิดนึงนะครับนี่โดนไหมเรียบร้อยไปเครื่องบินตอร์ปิโดครับมาแล้วเครื่องบินตอร์ปิโดมาแล้วเราลำนี้แหละวิ่งช้าๆหน่อยเอาลำนู้นมั่งตอร์ปิโดโดนไปหนึ่งลูกเอาลำนี้มั่งครับลำนู้นเจออีกลำแล้วเอาเรือเครื่องบินมันทุกตอร์ปิโดไปอีกลำหนึ่งเอ๊ะแล้วผมเข้ามาในดงเขาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรกดผิดอีกบินไปทิ้งระเบิดไปครับลำนี้เจอละใกล้จะพังแล้วพังไหมใกล้จะจมแล้วครับลำนี้จมได้ไหมเรียบร้อยไปลำไหนตีอ้าวเพื่อเรายิงครับเราไม่ได้ยิงนี่หว่านึกว่าเรายิงลำนี้มาอยู่ทำไมแถวนี้เนี่ยก็บอมซะเลยครับพี่น้องจะมาอยู่ทำไมแถวนี้เอาอีกครับมาอยู่ทำไมแถวนี้ก็บอมมันเลยโดนไหมโดนมาอยู่ทำไมแถวนี้บอมมันเข้าไปครับอยู่ทำไมแถวนี้นานเพื่อเรามาช่วยยิงแล้วโดนไหมโดนมาอยู่ทำไมแถวนี้ครับผมไปไหนดีเนี่ยไปทางโน้นดีกว่าหลบไปทางนี้อ้อมหลังไปครับมันจะได้ไม่รู้แล้วแอบไปอยู่โน้นแล้วอยู่นู่นครับเจอแล้วเป้าหมายเราอ๋อมีเรือตอร์ปิโดมาเราปล่อยไปมันจะโดนเพื่อนเรามั้ยเนี่ยไปหาเพื่อนเราเขาจะยิงได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนครับเราไปหาเรือบรรทุกเครื่องบินศัตรูดีกว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยไปตรงนู้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ
เครื่องบินศัตรูอยู่ไหนวะอ้าวหมดเหลือเครื่องบินตอร์ปิโดไปใหม่ครับเอ้เหลือศัตรูอยู่ไหนสองลำน่าจะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวไปโจมตีเรือพิฆาตมันก่อนอยู่ไหนวะเจอแล้วเดี๋ยวผมจมเรือลำนี้ละกันไปตอร์ปิโดไปแล้ว2ลูกโดน1ลูกครับอยู่ไหนวะจมไหมวะน่าจะจมนะน่าจะจมนะเจอลูกนี้ไปอ้าวเพื่อนเรามันช่วยยิงซะงั้นเรือบรรทุกเครื่องบินข้าศึกลำเดียวครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปทางนี้แล้วกันมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนานเครื่องบินมันขึ้นจากตรงนู้นผมว่ามันต้องอยู่ตรงนู้นแน่ๆอยู่ไหนวะเจอแล้วอยู่นี่เองปืนกลยิงเพียบครับโอ้เหลือเครื่องบินกี่ลำเนี่ยโอ้โหปืนกลเยอะมากโอ้โหโดนยิงตกหมดเอาเครื่องบินมาทุกตอร์ปิโดไปทิ้งตอร์ปิโดครับจะเหลือรอดกี่ลำเนี่ยโอ้โหยิงกระหน่ำมากไม่เหลือเลยมากี่ทีก็หมดเรือมนุษย์เครื่องบินนี่ปตอหรือปืนต่อสู้กัศยานนี่เขาจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินที่เข้าไปเนี่ยถ้าโจมตีเรือมนุษย์เครื่องบินนะแทบจะไม่เหลือเลยโดนไปหน่อยหนึ่งสองลูกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เจอละ
โอ้โหไม่เหลือครับเกี้ยงเลยเครื่องบินผมจะไปไหนอ้าวปล่อยตอร์ปิโดไปนี่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 ก่อนนี่ก่อนโอ้ปตอเยอะมากนี่ก่อนนี่ก่อนไปไหนโอเคไปทางนี้เดี๋ยวน่าจะจมนะจมไหมจมไหมจมไหมโอ้โหตอร์ปิโดไม่โดนครับหลบได้เอาไหมเอาอย่างเงี้ยโดนไหมเรียบร้อยจมครับชนะโอเคก็จบไปสำหรับคลิปเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโชของญี่ปุ่นนะครับก็สนุกดีนะเกมนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรืออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ